และที่สำคัญหนูเริ่มสังเกตแล้วห้องสะอาดขึ้นถังขยะเธอไม่เคยเอาขยะไปทิ้งแน่นอนแต่ทุกครั้งที่กลับจะไม่มีหลักฐานเหลือในถังขยะเลยค่ะแล้วก็อีนี่ยังไงเริ่มเอใจและที่เป็นพอยต์สำคัญคือทิชชู่หนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาทิชชู่ไปทำอะไรแต่เราเคยสังเกตว่าทำไมฉันเพิ่งซื้อแล้วเพิ่งแกะทำไมกลับมาหมดแล้ววะแค่สงสัยก็ใช่แล้วคือต้องเล่าย้อนไปอะค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นก็คือหนูก็มีแฟนค่ะคบกันมาปกติเลยนะคะตอนนั้นคบกับแฟนได้ประมาณน่าจะ3ปีกว่าแล้วค่ะค่ะจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันปกติมันแฮปปี้แต่ว่ามันเริ่มมามีปัญหาช่วงปลายปีที่3ค่ะนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มแบบจะสร้างครอบครัวจะมองเห็นอนาคตมากขึ้นก็ได้ซื้อรถยนต์ด้วยกันนะคะแล้วก็มันจะมีเริ่มมีปัญหาเรื่องเงินค่ะอันนั้นก็ยังไม่เป็นพอยต์สำคัญเท่าไหร่แต่ว่าจุดประสงค์สำคัญที่มันเกิดขึ้นคือเราเริ่มรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีปัญหาแบบว่าโกหกบ่อยขึ้นใช่ค่ะจะเริ่มโกหกเรื่องเล็กน้อยเราก็เอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้ถึงโกหกแต่เรารู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรก็อภัยได้คบกันไปอะไรเงี้ยค่ะไม่แล้วตอนที่เขาโกหกแล้วพอเรารู้ความจริงอะแล้วเขาไม่ทำหน้าจ่อยเลยคะแบบอุ้ยทำไมรู้อะไรเงี้ยคือพี่มีความรู้สึกว่าการโกหกมันเป็นหนึ่งในหลายๆข้อเสียเหมือนกันนะคือเอาทำไมต้องโกหกล่ะเราเคยถามเขาไหมล่ะคะพิมว่าเอ้ยเธอเรื่องนี้ต้องโกหกด้วยอะเขาตอบน้องว่าอะไรเขาจะมีบอกว่าเขาก็จะมีเหตุผลของเขาที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ก็จะมีเหตุผลให้เฉยๆจนบางทีเปลี่ยนเรื่องไปเลยทีนี้ค่ะมันก็คบกันมาเรื่อยๆเราเริ่มมารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนแบบโกหกบ่อยขึ้นแล้วก็มาจับได้ทีตอนที่เขาอะค่ะเริ่มเหมือนบล็อกเฟซบุ๊กหนูอะค่ะใช่คือก่อนหน้าที่จะมีปัญหาว่าบล็อกเฟซบุ๊กเนี่ยเขาไปทำปัญหาเรื่องเงินเงินกู้อะไรของเขาก็ไม่แน่ใจมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเขาต้องให้เหตุผลว่าเขาเซฟเราบล็อกเฟซบุ๊กเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านการแก้ไขปัญหามาจนเรื่องสงบเหมือนจะไม่มีอะไรเราก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงบล็อกเฟซบุ๊กเราไม่ปลดบล็อกเขาก็จะแบบอ่ะเหตุผลเหมือนเดิมค่ะเฉยๆจนเรารู้สึกว่าโอเคไม่ถามแล้วเพราะถามก็ได้คำตอบเหมือนเดิมก็ปล่อยไปแต่ในใจเริ่มเอะแล้วนะคะจนผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือพอ Facebook ที่เราเริ่มสังเกตข้อที่1แล้วทีเนี้ยหนูอ่ะค่ะเป็นคนที่ทำงานต่างจังหวัดก็จะต้องออกต่างจังหวัดบ่อยมากกลับมาห้องทีไรอ่ะค่ะเซนผู้หญิงอะค่ะมันจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมห้องฉันมันแปลกๆคือห้องอะค่ะตามนิสัยแฟนเราเรารู้ดีว่าเขาเนี่ยไม่มีทางทำความสะอาดห้องแน่นอนแต่ทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยห้องสะอาดมากเหมือนมีคนมาทำโอเคแต่ไม่คิดว่าเอ๊ะแฟนเรามีระเบียบวินัยมากขึ้นแต่จะรู้สึกว่าทำไมห้องที่ดูรกๆโดยตลอดเวลาทำไมครั้งนี้มามันเนียนกริบใช่ค่ะและที่สำคัญหนูเริ่มสังเกตแล้วห้องสะอาดขึ้นถังขยะเธอไม่เคยเอาขยะไปทิ้งแน่นอนแต่ทุกครั้งที่กลับจะไม่มีหลักฐานเหลือในถังขยะเลยค่ะแล้วก็ที่นี่ยังไงเริ่มเอใจและที่เป็นพอยต์สำคัญคือทิชชู่หนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาทิชชู่ไปทำอะไรแต่เราเคยสังเกตว่าทำไมฉันเพิ่งซื้อแล้วเพิ่งแกะทำไมกลับมาหมดแล้วอะเขาจะใช้ขนาดนั้นเลยหรอเราก็เลยฉันอาจจะคิดมากไปจนมันมีครั้งนึงที่เราแบบสงสัยกับทิชชู่อะค่ะวันนั้นหนูไปทริปแค่ประมาณ2วันลงทุนแกะทิชชู่ห่อใหม่เลยแล้วแบบอ่ะฉันจะทำเหตุการณ์จำลองให้ท่าสิงชอบชอบหนูเริ่มสร้างแล้วตอนนี้เลยแบบทุกคนเราต้องสืบจากทิชชู่ได้นะเอาจริงใช่ค่ะโอเคแล้วก็ลองดูลองดู2วันกลับมาอ้าวทิชชู่หมดยังไงเนี่ยเราก็แบบใช่แน่ก็ตลอดเวลาที่เราก็จะเป็นสายแบบลองเชิงค่ะเอ๊ะเธอพาใครมาหรือเปล่าแบบพูดเล่นๆนะคะแย่เขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคือต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีคำพูดศิลปะในการพูดให้คนเชื่อเนี่ยเก่งมากๆต้องยอมรับเขาจะมีคำพูดแบบโอ้เราไม่ทำหรอกนู่นนี่นั่นซึ่งเขาก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ไม่โอเคเหมือนกันเลยแค่รู้สึกว่าอ๋อนางคงไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นเหตุให้เราคิดอะไรเงี้ยค่ะก็ผ่านไปก็ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปค่ะก็สังเกตมาตลอดแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกว่าฉันว่าใช่แน่ๆจนกระทั่งวันนั้นตอนเย็นหนูกลับมาพอดีเลิกงานค่ะก็มีเฟซบุ๊กตึ้งเข้ามาเป็นแอดเฟซบุ๊กมาเป็นรูปผู้หญิงถ่ายคู่กับแฟนเราคือหนูรู้สึกว่าจากการที่หนูเห็นนะคะตอนนั้นก็คือในใจเริ่มแบบฉันต้องรู้สึกยังไงฉันต้องเสียใจไหมเพราะว่าต้องบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก่อนที่มันจะรู้ความจริงอะค่ะมันร้องไห้มันมีปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามาอะไรค่ะมันร้องไห้มันเสียใจเยอะเราทำมาเยอะมากเลยเราเสียใจเยอะก็วันนั้นก็งงอะค่ะเพราะเราไม่เคยเจอจังๆแบบนี้ค่ะแล้วทั้งหมดจริงๆแล้วคืออะไรคะก็คือทุกอย่างที่คิดไว้อะค่ะใช่หมดเลยทุกอย่างที่สังเกตที่คิดที่ทุกอย่างอะค่ะที่คาดเดาไว้ 100% หมดเลยค่ะเกิดขึ้นทั้งหมดผู้หญิงที่พยายามจะแอดเฟรนด์เราแล้วก็ส่งภาพนั้นเข้ามาเขาต้องการประกาศตัวเขาต้องการเช็คเขาว่าคือผู้ชายไปบอกเขาว่าเลิกกับเราแล้วเขาบังเอิญเห็นรูปนึงที่เราลงคู่กัน
เป็นสาธารณะผู้หญิงเข้ามาส่องตลอดเหมือนเขาสงสัยแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนเราค่ะค่ะใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็คือนั่นแหละค่ะเขาก็แอดมาเพื่อจะเช็คว่าเออเรายังคบกันอยู่ไหมเขาผู้ชายบอกว่าเลิกกับเราแล้วและถามคนกลางไหมคะว่าตกลงทั้งหมดคืออะไรผู้หญิงเข้ามาหาเขาเขาไม่นิ่งทำอะไรเลยตั้งสถานการณ์เหมือนเดิมค่ะแถอีกครั้งเหมือนเดิมทุกครั้งที่จับได้ก็จะมีเหตุผลประกอบการพูดของตัวเองแล้วครั้งนี้นะคะเรายังยอมเดินหน้าต่อไหมพอหนูจบทุกอย่างแล้วก็เอารถมาคืนค่ะหนูวันที่หนูรู้ความจริงทุกอย่างหนูตัดสินใจว่าพอแล้วเรื่องความสัมพันธ์เพราะมันถึงเวลาของเราแล้วค่ะที่เราจะออกมาจากจุดนั้นเพราะเราเต็มที่แล้วและทุกครั้งที่เราคิดย้อนไปค่ะไม่มีเหตุการณ์ไหนที่เราไม่เต็มที่กับคนนี้ใช่ค่ะเราก็เลยแบบทำดีที่สุดแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นนะปริมเป็นสายส่งท้ายที่ทำให้เรารู้ว่าการสืบนั้นสืบจากทิชชู่และถังขยะก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งคิดว่ามันมาแค่แบบว่าพาสเวิร์ดเปลี่ยนอย่างเดียวก็ดูสักนิดนึงถังขยะมันก็จะเป็นการบอกอะไรต่อมีอะไรได้หลายๆอย่างขอบคุณมากปริมขอให้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นไวๆและขอให้เจอคนที่ไม่ทำให้น้องเหนื่อยขนาดนี้อีกนะขอบคุณมากค่ะพี่อภิชฌาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday แค่สงสัยก็ใช่แล้ว